ในช่วงฤดูร้อนปี1994เมืองเล็กๆอย่างโอ๊กวินในรัฐวอชิงตันได้ประสบกับปรากฏการณ์ประหลาดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแทนที่จะเป็นฝนปกติสิ่งที่ตกลงมาจากท้องฟ้ากลับเป็นก้อนเจลใสที่กระจายทั่วบนกระจกหน้ารถคลุมอาคารและพื้นดินหลังจากนั้นไม่นานผู้คนก็เริ่มมีอาการป่วยปรากฏการณ์ลึกลับนี้ถูกเรียกขานในภายหลังว่าโอ๊กวิลบอร์กโอ๊กวินซึ่งเป็นเมืองที่ชินกับการมีฝนตกบ่อยๆแต่ฝนที่ตกลงมาในวันที่7สิงหาคม1994ไม่ใช่ฝนธรรมดาชาวเมืองรายงานว่าสิ่งที่ตกจากท้องฟ้าไม่ใช่น้ำแต่เป็นก้อนเจลใสเหนียวขนาดเล็กไม่ใหญ่ไปกว่าข้าวเม็ดหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งชื่อเดวิดเลซีเล่าว่าเขาเห็นก้อนเจลนั้นตกใส่กระจกหน้ารถขณะออกตรวจในช่วงตี 3โดยเขาให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์Unsolved Mysteries เปรียบเทียบสิ่งที่เห็นกับเยลลี่ว่าพอเราเปิดที่ปัดน้ำฝนมันกลับยิ่งเลอะจนแทบจะมองไม่เห็นชาวบ้านอีกคนชื่อดอตตี้เฮิร์นบรรยายว่ามันดูเหมือนลูกเห็บที่ตกลงมากองอยู่บนกล่องไม้และทุกที่ในช่วง3สัปดาห์ถัดมามีรายงานฝนเจวตกในพื้นที่กว่า20ตารางไมล์อีกถึง5ครั้งในวันที่ฝนก้อนเจวตกผู้คนก็เริ่มล้มป่วยทันทีรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเลซีและดอตตี้เฮิร์นเองด้วยมีรายงานว่าผู้คนที่สัมผัสหรืออยู่ใกล้กับก้อนเจลเหล่านี้เริ่มมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่บางรายระบุว่าสัตว์เลี้ยงถึงกับเสียชีวิตเจ้าหน้าที่เลซีเล่าว่าเขามีอาการป่วยรุนแรงและหายใจลำบากขณะที่ดอตตี้เฮิร์นถึงกับล้มลงและหายใจไม่ออกเธอต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลถึง3วันด้วยอาการติดเชื้อที่หูคำถามที่ตามมาคือเจลลึกลับนี้คืออะไรกันแน่และมันเกี่ยวข้องกับอาการป่วยที่เกิดขึ้นหรือไม่ซันนี่บาร์คลิปลูกสาวของดอตตี้สงสัยว่าก้อนเจลที่ตกลงมาน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับอาการป่วยของแม่เธอจึงส่งตัวอย่างของโอเวลบล็อบส์ไปยังหน่วยวัสดุอันตรายของกระทรวงนิเวศวิทยารัฐวอชิงตันเพื่อทำการตรวจสอบในรายการUnsolved Mysteries นักจุลชีววิทยาใหม่แมคโดเวนเล่าว่าพบแบคทีเรีย2สายพันธุ์ในตัวอย่างก้อนเจลโดยหนึ่งในนั้นเป็นชนิดที่สามารถติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารของมนุษย์ได้ตามรายงานจาก New York Times เมื่อวันที่20สิงหาคม1994นักวิทยาศาสตร์ใหม่ออดไวเลอร์จากกระทรวงนิเวศวิทยารัฐวอชิงตันกล่าวว่าพวกเขาพบเซลล์หลายขนาดและแบคทีเรีย2ชนิดในตัวอย่างก้อนเจลแต่ไม่สามารถระบุชนิดได้อย่างไรก็ตามพวกเขาสังเกตว่าเซลล์เหล่านี้ไม่มีนิวเคลียสซึ่งเป็นข้อเท็จจริงสำคัญที่หากล้างข้อกล่าวหาก่อนหน้านี้ที่อ้างว่าก้อนเจลเหล่านี้มีเม็ดเลือดขาวของมนุษย์ซึ่งปกติจะต้องมีนิวเคลียสและแท้จริงแล้วโอ๊กวิลบอร์กส์คืออะไรกันแน่กลุ่มเล็กที่เชื่อในทฤษฎีหนึ่งอ้างว่ามันคือชิ้นส่วนของแมงกะพรุนที่ถูกกระจายขึ้นไปในกลุ่มเมฆจากการทิ้งระเบิดของกองทัพอากาศแม้ว่าจะมีการยืนยันว่ามีการทิ้งระเบิดเกิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ50ไมล์ทฤษฎีนี้ยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนชัดเจนอีกทฤษฎีหนึ่งที่ถูกเสนอในขณะนั้นคือก้อนเจลอาจเป็นของเสียจากห้องน้ำของเครื่องบินแต่สำนักงานการบินแห่งชาติสหรัฐ FAAได้ชี้แจงว่าของเสียจากห้องน้ำเครื่องบินจะต้องมีสีฟ้าไม่ใช่โปร่งแสงเหมือนก้อนเจลในกรณีของโอ๊กวินอย่างไรก็ตามยังมีความเป็นไปได้ว่าโอ๊กวิลบอร์กส์ไม่ได้ตกลงมาจากฟ้าเลยแต่อาจเกิดขึ้นจากสิ่งที่อยู่บนพื้นโลกทฤษฎีนี้แม้จะขัดแย้งกับคำให้การของผู้ที่เห็นก้อนเจลตกจากท้องฟ้าแต่มันก็ถูกเสนอเป็นอีกแนวคิดหนึ่งตั้งแต่ศตวรรษที่14มีรายงานเกี่ยวกับสารที่คล้ายคลึงกับก้อนเจลของโอ๊กวินพบในที่อื่นๆเรียกกันว่าสตาร์เจลลี่หรือแอร์สตันเจลลี่โดยมีตำนานกล่าวว่ามันตกลงมาจากท้องฟ้าระหว่างฝนดาวตกอย่างไรก็ตามยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดว่ามันคืออะไรบางครั้งพบว่ามันคือไข่กบคริสตัลโซเดียมโพลีอะคริเลตหรือสาหร่ายแต่ก็ยังมีกรณีที่ไม่สามารถอธิบายได้เช่นในปี2013มีการพบสารลักษณะคล้ายเจลในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติแฮมบอนในซองเมอร์เซสสหราชอาณาจักรแม้จะส่งตัวอย่างไปตรวจสอบ DNA ที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ
แต่ก็ไม่สามารถหาข้อสรุปได้ก้อนเจลทั้งหมดที่ไม่ได้เก็บรักษาไว้ได้หายไปนานแล้วและไม่มีตัวอย่างของโอเกิลวอร์บส์เหลืออยู่ให้ศึกษารวมถึงที่กระทรวงสาธารณสุขของรัฐวอชิงตันด้วยแม้แต่บันทึกการรับตัวอย่างเพื่อตรวจสอบก็ไม่มีอยู่จริงดังนั้นการสืบสวนเรื่องนี้จึงเหลืออะไรบ้างดูเหมือนว่าหากก้อนเจลเหล่านี้ไม่ปรากฏตัวอีกครั้งการหาคำอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโอ๊กวินและความเกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยที่ตามมาอาจกลายเป็นปริศนาที่ไม่สามารถไขได้ตลอดกาลถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวน่าสนใจอีกมากมายขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ